สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมมีปัญหานี้ไหมนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะบอนสีที่เราปลูกไว้เนี่ยกระถางว่างเปล่าแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมทำอย่างไรนะคะไม่ยากนะอย่าเพิ่งโยนทิ้งนะถ้าเจอแบบเนี้ยมาทำตามแม่ติ๋มได้เลยคุณผู้ชมจะได้มีต้นไม้ที่สวยงามเหมือนเดิมเลยทำอย่างไรไปติดตามรับชมทำพร้อมกันเลยจ้าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะถ้าปลูกบอนสีนี้ช่วงนี้อาจจะเจอปัญหาเนาะเพราะว่าเข้าหน้าฝนนะคะแม่จิ๋มก็เป็นอีกหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ว่ามีปัญหาคือช่วงนี้งานเยอะมากทั้งงานไร่งานสวนงานประจำนะคะแล้วฝนตกบ่อยมากเราก็ไม่ค่อยได้ออกมาดูสวนเท่าไหร่ก็จะมีบอนสีบางกระถางนะที่ยุบตัวค่ะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะคิดว่าโอ้มเขาตายหรือเปล่าเพราะว่ามันยุบหมดทั้งกระถางนะคะเขาไม่ตายค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะมาทำวิธีนี้นะเราก็จะได้บอนสีหรือว่าต้นไม้กลับคืนมานะคะที่สวยเหมือนเดิมหรือบางทีก็สวยกว่าเดิมด้วยนะคะไปดูกันเลยจ้าคุณผู้ชมดูนะกระถางนี้นะคะเรียบไปหมดเลยคือยุบทั้งกระถางเลยค่ะกระถางนี้ยังมีต้นอยู่นะคะคือช่วงหน้าฝนนะคะเป็นช่วงที่บอนสีเขาเริ่มที่จะยุบกันอยู่แล้วนะคะมีคุณผู้ชมท่านไหนที่ยุบแบบนี้บ้างหายไปทั้งกระถางเลยค่ะคิดว่าเขาตายไหมคะแต่จริงแล้วไม่ได้ตายนะหัวเขายังอยู่ค่ะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำวิธีนี้ไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่นะคะทำตามได้เลยค่ะเราก็จะได้บอนสีกลับมาเต็มกระถางเหมือนเดิมเลยนะคะสภาพแข็งแรงใบสวยงามนะคะโดยที่เราไม่ต้องทิ้งนะผลลัพธ์นะคะหลังจากที่แม่จิ๋มทำไปเห็นไหมคะฮองเฮาแม่จิ๋มนั้นงอกออกมาแบบต้นแข็งแรงมากก่อนอื่นเราก็มารื้อกระถางนั่นเองค่ะใครมีกระถางว่างเปล่าแบบนี้อยากจะทำพร้อมแม่จิ๋มนะไปทำได้เลยค่ะพร้อมกันเลยเอาว่าใช้อะไรในการฟื้นฟูบอนสีนะคะก็จะมีดินนะคะถ้าดินดีปลูกอะไรก็งามค่ะดินที่ใช้วันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมเนาะไม่ต้องผสมดินเองนะคะไปซื้อดินหมักใบก้ามปูมาได้เลยนะคะสำเร็จรูปแล้วเรียบร้อยเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่เร่งรีบแล้วก็ไม่มีดินหรือว่าอุปกรณ์ในการผสมดินเองนะคะเราก็มาเพิ่มได้นะคะโดยการใช้ปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะเร่งการเจริญเติบโตบำรุงทุกส่วนนะคะตั้งแต่ใบรากยอดใบดอกผลเลยนะคะเขามีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็กสังกะสีโบรอนนะคะแล้วก็น้ำปูนใสนะคะเราก็ฆ่าเชื้อก่อนพวกเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะคะกระตุ้นให้บอนสีของเราแทงหน่อแทงรากเร็วก็คือน้ำปูนใสนี่แหละนะคะวิธีการทำก็ง่ายมากคุณผู้ชมก็เตรียมน้ำเนาะ1ลิตรก็ขวดหนึ่งนี่แหละนะคะตามด้วยปูนแดงกินหมากนะคะปูนแดงหรือบางทีมันจะมีสีม่วงออกม่วงชมพูบ้างนะคะแดงแป๊ดบ้างนะคะอันเดียวกันนะหรือว่าเป็นสีขาวก็ได้นะคะใช้สีไหนก็ได้นะเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะคะก็ใช้1ช้อนโต๊ะค่ะละลายกับน้ำ1ลิตรคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะคะรอให้ตกตะกอนน้ำใสๆแบบนี้แหละแล้วก็กรองมาใช้ได้นะคะกระถางสำหรับปลูกค่ะแล้วก็กาบมะพร้าวสับเนาะจะใช้เป็นถ่านก็ได้นะกาบมะพร้าวสับก็นำไปล้างก่อนค่ะที่สำคัญนะเราไม่ได้อบเราไม่มีตู้อบอยากจะให้เขางอกเร็วแตกเร็วนะใช้แก้วพลาสติกแก้วกาแฟที่เรากินเหลือๆทิ้งโดยเปล่าประโยชน์นั่นแหละนะคะนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรปลูกต้นไม้ได้ค่ะมาลงมือทำกันเลยอ้อแม่จิ๋มลืมไปนี้ค่ะปูนขาวนะคะไดโนไมท์นะทำจากเปลือกหอยค่ะคุณผู้ชมดีมากทั้งป้องกันกำจัดเชื้อโรคเชื้อราปรับปรุงดินด้วยนะคะช่วยกระตุ้นนะคะให้พืชโตเร็วป้องกันหอยทากได้ด้วยนะคะนี่มาดูวิธีการทำก่อนอื่นเราก็มารื้อกระถางกันก่อนเลยค่ะเทเลยมาดูว่าหัวบอนสภาพอย่างไรนะคะนี่ได้หนึ่งหัวแล้วนะคะหัวใหญ่ด้วยอันนี้แม่จิ๋มก็ผ่าเหมือนกันนะคะกระถางเนี้ยพอผ่าหัวนะเราก็จะได้ต้นอีกเยอะเลยนี่สองหัวนะคะจากชิ้นเดียวนะได้เป็นต้นแบบหัวเยอะมากนี่มันจะมีเน่าด้วยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องรีบรื้อออกมาค่ะไม่งั้นเราจะไม่ได้หัวบอนหัวบอนอาจจะเน่านะคะเพราะว่าความชื้นเขาเยอะเนาะโดยเฉพาะโดนน้ำฝนบ่อยๆกินเก่าอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอย่าทิ้งนะนำไปตากแดดพึ่งแดดไว้นะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอก
มักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะนำมาปลูกต้นไม้ได้นะคะนำไปล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยน้ำปูนใสนะคะล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะตรงไหนที่มีเน่าหรือว่ารากเน่าหรือว่าชิ้นเน่านี่ก็ใช้มีดฝานออกนะคะตัดออกออกให้หมดได้แล้วก็น้ำปูนใสเทลงไปแช่เลยค่ะไว้สักครู่นะคะ 5-10 นาทีช่วงที่รอเราก็มาเตรียมดินกันเลยค่ะดินเราก็ใช้ดินสำเร็จรูปนะคะหมักใบก้านปูเลยเราเพาะปลูกในกระถางเดียวกันจบเลยนะคะไม่ต้องย้ายต้นกล้าให้ยุ่งยากค่ะที่เราซื้อมาถุงหนึ่งนะคะถ้าใช้ดินเยอะกว่านี้คุณผู้ชมก็เพิ่มปูนขาวมากขึ้นนะ1ถุงเราก็ใช้ปูนขาวปรับดินด้วยแล้วก็ป้องกันแมลงในดินนะคะโรคเชื้อราด้วยนะคะ1ช้อนไม่ต้องเยอะค่ะปุ๋ยคอกมูลวัวประมาณนี้เดี๋ยวนี้เขามีแพ็คขายสำเร็จเรียบร้อยนะคะส่งถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมไม่ยุ่งยากเลยปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยที่จะใส่ไม่ว่าจะเป็นมูลไส้เดือนแทนก็ได้นะคะใครมีมูลไส้เดือนก็ใช้มูลไส้เดือนแทนได้ไม่ต้องเยอะนะคะถ้าเยอะมากเกินไปเดี๋ยวหัวบอลเราเน่านะต้นที่แข็งแรงแล้วเรียบร้อยนนเราค่อยมาบำรุงอีกทีนึงนะคะไปแล้วก็เตรียมกระถางเลยจ้ะเตรียมแล้วเรียบร้อยลองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวสับไปล้างหรือว่าหมักก่อนนะคะล้างสารแทนนินค่ะสารแทนนินเนี่ยทำให้ต้นไม้เราใบเหลืองนะคะแค่แกลนโตช้านะมีคุณชมบอกว่าปลูกแล้วทำไมต้นมันเล็กๆไม่สิไม่โตเลยใบเหลืองอีกต่างหากนะคะก็คือสารแทนนินที่อยู่ในวัสดุที่เราปลูกนั่นแหละค่ะอ้าวได้แล้วก็นำดินลงไปเลยดินเสร็จแล้วเราก็มาผ่าหัวบอนสีค่ะแช่ไว้แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะผ่าก็ผ่าได้เลยนะหัวขนาดนี้ก็ได้ประมาณ 4-6 นะคะเรามาทำการผ่าเลยหัวมันยาวนะไม่สิมันจะผ่าครึ่งแบบนี้ปึ๊บสังเกตเขี้ยวด้วยนะคะอย่าให้โดนเขี้ยวนะมันจะได้งอกเร็วอันนี้แม่จิ๋มก็จะใช้แบบนี้ค่ะผ่าครึ่งคุณผู้ชมจะทำเล็กกว่านี้ก็ได้นะผ่าอีกก็ได้นะคะอันนี้แม่จิ๋มจะไม่ผ่าแต่จะใช้วิธีนี้ค่ะคือทำให้เขาเจ็บๆนิดนึงนะมีแผลนั่นเองนะคะเขาจะงอกเร็วถ้าลักษณะแบบนี้ก็คือเขาจะแตกออกมาตรงแผ่นั่นแหละต้นเขาจะใหญ่ค่ะนี่เป็นเคล็ดลับนะอันนี้มันยาวผ่าครึ่งแบบนี้ก็ได้ปึ๊บนี่เวลาเราผ่าให้ดูเขี้ยวด้วยนะคะอย่าให้โดนเขี้ยวนะใช้ปูนแดงนะคะป้ายตรงแผลแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งสักครู่ค่ะใช้ถุงมือด้วยนะคะบางคนแพ้มันคันนะแต่ไม่จิ๋มไม่ค่อยเท่าไหร่ชินแล้วมันคันจริงๆนะไอหัวบอนสีเนี่ยป้ายทำไมคะแม่จิ๋มนะคะป้องกันเชื้อโรคนะคะเข้าไปในแผลของเขานั่นเองแล้วก็ไปช่วยกระตุ้นนะคะให้เขาแตกไวด้วยนี่เองค่ะง่ายไหมคะพึ่งไว้ให้แห้งสักครู่แล้วก็ลงปลูกได้เลยค่ะแล้วก็มาวางหัวบอนสีได้เลยนะคะแห้งแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็ทำตามได้เลยนะถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้เขาแบบว่ากอใหญ่ๆนะก็วางติดกันได้นะคะให้เอาที่เป็นเปลือกลงด้านล่างค่ะอย่าให้เป็นพุ่มนะคะก็วางใกล้ๆกันนี่ไม่จิ๋มจะให้เขาเป็นพุ่มเลยอันไหนที่เป็นจอมเอาจอมขึ้นไม่เป็นไรกินกลบหน้าเลย
ช้ดินละเอียดอย่าเป็นก้อนใหญ่ๆนะเดี๋ยวมันงอกไม่ได้ไม่ต้องหนามากนะคะที่เป็นหัวนะคะเตรียมดินใส่กระถางเลยจิ้มเป็นหัวเนี่ยลงไปเลยค่ะมีได้หลายต้นเลยนะเราก็ไม่ต้องแยกนะคะไม่ต้องแยกต้นกล้าเลยปลูกในกระถางถ้ากระถางเล็กๆแบบนี้ถ้าเขาต้นเขาใหญ่เราค่อยย้ายกระถางนะดินกลบเลยค่ะค่ะรดน้ำค่ะก็ใช้น้ำปูนแดงที่เราแช่ไว้สักครู่นี่แหละนะคะเทในแก้วเลยแล้วก็เติมน้ำลงไปแล้วก็รดเลยค่ะรดให้ชุ่มเลยเสร็จแล้วนะคะแก้วกาแฟที่เราเตรียมไว้นะคะคุณผู้ชมครอบเลยเป็นการอบนะคะกดลงไปนิดนึงแล้วก็นำไปวางไว้ในที่ร่มหรือว่าแดดรำไรค่ะอย่าแดดจัดนะคะทำไว้แล้วนะคะกำลังแตกออกมาเลยต้นแข็งแรงนะคะปีกกินนารีอันนี้สองหัวนะคะเนี่ยกำลังโตเลยไก่สุดสงวนนะคะกระถางนี้ใหญ่มากคุณชมดูลำต้นเขานะเนี่ยอันนี้ก็ผ่าหัวค่ะไม่นานนะคะคุณชมไม่เกิน1เดือนค่ะขึ้นอยู่สภาพอากาศแล้วก็ดินที่เราปลูกด้วยนะคะรดน้ำได้ไหมคะแม่จิ๋มนะคะรดได้ปกตินะคะเนี่ยต้นเขาแข็งแรงมากอันนี้ใช้หัวไม่ผ่านะคะแต่ว่าผ่าด้านข้างเนี่ยต้นเขาจะใหญ่แบบนี้เลยคุณผู้ชมสะดวกวิธีไหนนะเลือกใช้ได้เลยอย่างมีต้นใหญ่ๆก็ไม่ต้องผ่านะคะหรือถ้าผ่าชิ้นใหญ่ค่ะกระถางนี้ผ่าเนี่ยคุณผู้ชมดูสิต้นก็ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าแม่จิ๋มแบบว่าหัวนึงนะหัวใหญ่อะแค่4ชิ้นนะคะได้4ต้นเลยไม่เน่านะคะงอกทุกต้นด้วย4ชิ้นโตๆเลยนี่มี2ต้นเพราะแม่จิ๋มย้ายไปอีกกระถางนึงเดี๋ยวพาไปดูอันนี้จะเป็น2ต้นที่แยกออกมาเห็นไหมคะโตทันกันเลยว้าวคุณผู้ชมดูต้นเขาสิใหญ่มากอวบมากเห็นไหมคะ2ต้นโตๆเลยเนี่ยมาจากกระถางแม่ที่พาไปดูเมื่อสักครู่นะคะเป็นที่เราปลูกครั้งแรกนะคะมีผลทั้งนั้นเลยค่ะทำให้รากเขาแตกดีกระจายดีเราก็จะได้ต้นที่แข็งแรงสวยๆแบบนี้นะคะหลังจากที่ต้นเขาเริ่มโตนะคะสัก 2-3 ใบค่ะคุณผู้ชมหรือไม่ก็ประมาณสัก1เดือนนะคะกะเอาก็ได้แต่ถ้าเห็นขนาดเขาโตก็บำรุงได้เลยนะคะนุ้ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะน้ำ5ลิตรไม่ถึงใส่ช้อนเดียวนำไปฉีดพ่นทางใบหรือว่าปราดรดลงดินได้เลยอะไรบ้างนะคะที่แม่จิ๋มใช้นะก็จะมีปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนนมสดนะคะที่ใช้บำรุงเรื่อยๆนะคะบ่อยๆสับเปลี่ยนกันไปนะคะมูลไส้เดือนบำรุงใบบำรุงรากค่ะคุณชมได้แล้วใส่กระบอกฉีดไปฉีดทางใบได้เลย1แก้วจะโตเลยค่ะรดลงดินเลยหลอดออกมาแล้วจ้านี่ก็ไม่นานนะคะผ่าไม่นานร่อนทองค่ะร่อนทองนี่ก็มี2ชิ้นนะคะอันนี้ผ่าค่ะลดเลยสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะเพื่อกระตุ้นนะคะให้ต้นเขาแข็งแรงมีใบที่สวยแทงหลอดให้เราเรื่อยๆค่ะข้างใบนะคะควรที่จะเป็นช่วงเช้านะคะก่อน9โมงเช้าก็ได้หรือว่าไม่เกิน10โมงจะเป็นช่วงที่ปากใบเขาเปิดรับสารอาหารนะคะต่อไปนะคะถ้าบอนสียุบนะคะอย่าพึ่งทิ้งเด็ดขาดเลยให้ดูในกระถางก่อนนะคะไม่งั้นจะเสียใจ
เราก็จะได้บอนสีสวยๆเหมือนเดิมหรือว่าสวยกว่าเดิมค่ะไปนะคะถ้าบอนสีคุณผู้ชมยุบนะคะหรือว่าต้นไม้ที่บ้านโทรมไม่เจริญเติบโตไม่สวยนะอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งท้อใจนะคะทําตามที่แม่จิ๋มสอนที่บอกนะคะต้นไม้ของเราก็จะกลับมาดีโตเร็วเกี่ยวงามเหมือนเดิมเลยจ้าแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหากมีข้อสงสัยอยากสอบถามนะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะหรืออยากจะแนะนำสูตรดีๆนะคะที่คุณผู้ชมลองใช้แล้วมันดีอยากจะบอกต่อกับเพื่อนๆนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ